ี่นาเขาได้เดือดไม่เดือดใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมตามผักชีลงไปนะคะคั่วให้หอมนะคะในเก็บซองนะคะตีปุ่มกลัวแล้วต้องใส่กินพริกหลายนะคะจะนำลงไปผักผักกระผักผักชีกระเทียมหอมแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะใส่เขาลงไปเลยจ้ะเป็นกระต้มกับไก่หยองก็ใส่พริกนะคะเพราะว่าแสบท้องแห้งก่อนใส่เข่าที่หงแมวนะคะไปแสบท้องอย่างแรงจะเน้นซดน้ำนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ากินพริกหลายนั่นแหละช่วงผ่าตัดใหม่นี่ลื่นตัวต้องอยากเนาะในเรื่องนึงก็ไม่หน่อยกินยาไทยติดกันเลยนะคะเสาเที่ยงแรงเสาแรงเสาแรง3มือติดกันนะคะเพราะว่าระบบข้างในมันบ่โอเคเท่าที่ควรนะคะต้องเปลี่ยนนิดนึงพ่อนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงค่ะรสดีหน่อยนึงนะคะตรงง่ายๆคนป่วยเสร็จแล้วค่ะพอแล้วเกลือหน่อยนึงอ่ะเกลือนิดนึงน้ำจืดน้ำตาลมะตองนะคะเพราะว่าคนเชียงอ้อไก่ยองมีหน่อยแซ่บเลยนะคะเสร็จแล้วได้มาเทศใส่ถ้วยแล้วกินให้เบิ่งนะคะง่ายๆค่ะเมนูมื้อนี้ค่ะแล้วนี่ก็คือข้าวต้มไก่ยองของมีหน่อยนะคะใส่ไก่ยองใส่พริกไทยลงไปหน่อยนึงใส่ผักชีก็เสร็จแล้วค่ะก็จะสดเลยนะคะบ่ใส่อีหยังอีกนะคะกินแบบรสชาติแบบคนป่วยอีกเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าแซ่บไส้อย่างสุดๆเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยจ้าแซ่บตับแซ่บไส้เฮ้ๆๆต้องมากินข้าวต้มตอนดึกลืมตัวนะคะว่าตัวเองป่วยรอพริกเป็นราคาต้มตีนไก่เป็นราคาเด็กว่าแซ่บใส่เป็นตะนายอาจจะเป็นเพราะพริกน้ำแล้วก็อาจจะเป็นเพราะแพ้ข้างในน้ำแล้วอาจจะเป็นเพราะแม่นายกินยาทาย3มือติดกันเศร้าแรงเศร้าแรงนะคะก็เลยสุดสุดสุดติงทรมานแบบนี้ยังร้อนยังร้อนเลยก็ต้มไก่หยองฮอนทรมานทรมานก็บอกมาเนี่ยไก่ยองนะคะแซ่บเบาพื้นความแซ่บนะสิเฮ็ดน้ำซุปหรือสิเฮ็ดอีหยังก็สั่งคันมีหลากผักชีกระเทียมพริกไทย3เกลือจังได๋ก็แซ่บจังได๋ก็นัวถ้าเฮาบ่มีแค่กินได้บ่กินได้ซ่าบ่แซ่บแต่ความแซ่บก็สิแตกต่างกันออกไปนะคะมันก็ยากลางเทื่อกับร้านไทยเพิ่นบ่สั่งมานะผักชีน่ะนี่เธอไม่ยังต้องซื้อตัวสองห่อสามห่อตัดเอาหากมันใส่ช่องฟิตไปก่อนมันจะตำ
ลูกซันต้องเจอกับตัดหักแล้วล่างดีๆแล้วก็ตําใส่กระเทียมใส่พริกไทยแล้วก็แพ็คเป็นถุงน้อยๆน้อยๆไว้สําหรับขับนึงขับนึงพี่น้องที่ติดตามมีน้อยสิเห็นนะคะจะได้แม่น้อยสิต้มโอ้เจ็บแผลแล้วมันจะต้มน้ำจุบเนื้อจะออกมาเห็ดพี่น้องสิเห็นบางเทือกหลังๆนี่บ่ค่อยได้ตามบ่ได้ตามใจเพราะบ่มีผักซี่ไทยของฝรั่งก็มีอยู่แบบเดียวกันแต่ว่าคนละอย่างบ่ได้บ่มีกินคือของบ้านเฮาอาหารฝรั่งก็มีขายแต่มันบ่คือของบ้านเฮาคุณชายเขาก็มีมันคนละอย่างสูตรของไทยบ่ได้แล้วกะเพราเขาโอเคอยู่เพราะฝรั่งเป็นกะเพราแหล่เด้แต่เป็นกะเพราเขียวกับบ่โอแต่ว่ากะเพราแหล่นั้นหอมอยู่พี่น้องแซ่บอยู่กะเพราแหล่บ้านเฮาเอิ้นกะเพราปลาหอมเขาหันมากินกะเพราปลากันหลายนะช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นยาสูงสุดก็ขึ้นสู่สามัญคือเขาไปกินอีหยังคือเลิศรู้สุดท้ายก็บ่สู่กินคือพ่อแม่พาพากินดอกแค่กันนั้นแล้วเนาะมันก็ยากอยู่เพราะว่าถึงจะกินคือพ่อแม่เฮาเคยพากินแต่ว่าอย่าลืมว่าในน้ำในดินในฟ้าในอากาศเฮานี่แต่ละอย่างมันบ่คือเก่าสมัยพ่อแม่เฮาบ่มีสารเคมีเด้สมัยพ่อแม่เฮาอย่างไรก็ขี้งัวขี้ควายของบางอย่างพ่อแม่เฮาพากินสมัยตะกี้เฮามากินสมัยนี้กลายเป็นผิดกับมีนะคะแต่ว่าเฮาก็คือหลายเฮาก็สิบ่ได้กินอีกละพี่น้องกินไปตายก็ตายเท่านั้นล่ะแต่อันใดลดได้ก็อยู่อันใดอยู่บ่ได้กินมันลดขึ้นมาหน่อยนึงนี่หน่อยก็บ่ได้ถืออีหยังมากมายดอกกินแน่คลําแน่ธรรมดาแกงหยองเฮาเห็นบ่เฮ็ดใบใส่ได้ทุกอย่างสบายสบายวิธีทำก็ไปดูเอานะจ๊ะกินข้าวแซ่บอยู่จะสารภาพได้ป่ะพักกินต้องเป็นแนวนี้ทองจะแบบเหมือนบอลลูนนะคะถ้าไม่ให้กินแบบทรมานขนาดบางอย่างนะมาบ้างกินนึ่งไปบ่คือเก่าแต่คิดว่ามันอีหยังมันยังบ่ได้เขาซีเขาสร้างน้ำทรงน้ำใสอีหยังสารพัดเนี่ยเหมือนเดิมเฮ็ดได้กินได้บ่คือเก่าจงไว้ตลอดหน้าเหมือนเดิมอื่นเศร้าอื่นกินใหม่นะคะข้าวต้มเนี่ยกินได้แค่เครื่องนึงนะคะทุกอย่างจะกินแค่เครื่องเดียวแล้วก็มื้ออื่นเจ้าดอกค่ะแม่น้อยยังเบิ่งหนังเบิ่งทีวีอยู่ยังบ่เบิ่งหนังเบิ่งซีรีส์อยู่คันยังบ่ทันได้นอนก็จะไปอุ่นกินของเก่าหั่นล่ะแต่ว่าเหมือนที่บอกกินบ่อยๆแต่บ่ได้กินครั้งเดียวมันเหมือนตะกี้นะพอจับตัวบ่ดีคือทั้งมีดบาดปรื๊ดปรื๊ดอยู่พี่น้องอื้อเอาล่ะทำนี่ไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอุ่นกินใหม่กินพ่อข้างทองก่อนแล้วแต่แต่แล้วนะจุ๊บจุ๊บ